สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามเย็นนะคะมาตามข่าวกันต่อจ้านะคะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องที่เป็นข่าวคลึกโครมกันมาอยู่ระยะหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่ามีหลายๆคนได้ตามหรือเปล่านะแต่ว่านี่ก็ได้ตามมาหลายวันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้นำเสนอนะพอดีว่าวันนี้นะคะสะดวกก็เลยโอเคนะมารายงานข่าวนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นข่าวที่จะเรียกได้ว่าสะเทือนขวัญก็ว่าได้นะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีชีวิตครอบครัวฟังข่าวนี้ก็อาจจะหนาวหนาวร้อนร้อนก็ว่าได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เรานั้นปลอดภัยอย่างสูงสุดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเป็นกรณีที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเลยอยากฟังกันไม่เอ่ยนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าก่อนที่เราจะไปพบข่าวสารกันคดีดังนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนเมื่อปี2019ถ้านับในปีนี้ก็ครบ5ปีพอดีนะเป็นคดีดังเลยแล้วก็อาจจะทำให้ผ่าแต้มของเรานั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยก็ได้คือถ้าเราย้อนกลับไปดูข่าวนะเมื่อประมาณ4ปีก่อนเนี่ยก็จะมีพาดหัวข่าวนะบอกว่าจับแล้วสามีชาวจีนผลักเมียท้องตกผานะคะหวังที่จะฮุบสมบัติ100ล้านกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าตำรวจเนี่ยจับได้นะคะเพราะว่าภรรยาเนี่ยได้โปดข่าวขึ้นมานะคะว่าจริงๆแล้วคนร้ายเนี่ยที่ตั้งใจวางแผนทำร้ายตัวเธอนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นสามีสุดที่รักนั่นเองโดยหวังผลที่จะฮุบกิจการหรือเปล่าหรือฮุบเงินนะคะที่เป็นมูลค่ามหาศาลที่เธอสร้างมากับมือเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2019เป็นเรื่องของสามีภรรยาที่เป็นชาวจีนแล้วก็มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะภรรยาเนี่ยตกลงไปข้างล่างส่วนตัวของสามีเนี่ยตอนแรกก็เพิกเฉยนะคะแต่ว่าเรื่องราวมันโอละพ่อได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูบทสรุปกันค่ะปฐมบทที่เกิดขึ้นมาจากหวังหนานซึ่งเป็นหญิงสาวชาวจีนจากเมืองนานกิงมณฑลเซียงจูเกิดเมื่อปีพ.ศ.1987หลังจากที่เธอได้สำเร็จการศึกษาเสร็จแล้วเธอก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวจากนั้นได้ถูกส่งตัวเข้ามาในประเทศไทยทำหน้าที่อะไรอย่างดีแต่มันก็ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนเพราะว่าหวังหนานได้ค้นพบหนทางที่จะทำให้เธอนั้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยในปี2015นะทำให้เธอนั้นตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากการเป็นลูกจ้างนะคะก็คือลาออกซะแล้วก็มาเริ่มธุรกิจของตัวเองโดยการเป็นตัวแทนซื้อสินค้าจากประเทศไทยแล้วส่งไปขายที่ประเทศจีนถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอย่างมากมายในที่สุดนะเธอก็ฟันฝ่าจนกระทั่งประสบความสำเร็จมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากหวังหนานนะคะเป็นสตรีที่มุมานะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานไม่ได้มีเวลาไปพบปะหรือว่าหาความบันเทิงใส่ตัวทำให้เวลานั้นได้ผ่านมาจนกระทั่งถึงเธออยู่ในวัยที่มันน่าจะพ้นวัยของการแต่งงานไปแล้วนะคะพ่อแม่เห็นก็เลยเกิดความไม่สบายใจอยากจะให้ลูกสาวนั้นได้คบหาใครสักคนแล้วก็แต่งงานแต่งการเป็นฝั่งเป็นฝาจนในปี2017เพื่อนได้ชวนหวังหนานไปร่วมงานเลี้ยงชาวจีนที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทยและในงานนั้นเองทำให้เธอนั้นได้พบกับชายหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งที่ชื่อหยูเสี่ยวตงขณะนั้นนะคะหวังหนานเนี่ยมีอายุประมาณ30ปีส่วนหยูเสี่ยวตงเนี่ยอายุประมาณ31ปีโดยหยูเสี่ยวตงได้บอกกับหวังหนานว่าเขามาประเทศไทยเพื่อทำการตรวจสอบธุรกิจหนึ่งภายในงานเลี้ยงหยูเสี่ยวตงแสดงออกถึงความสนใจในตัวของหวังหนานถึงขนาดมีการแลกที่นั่งกับเพื่อนเพื่อที่จะได้นั่งใกล้ตัวหวังหนาน
เนื่องจากทั้งสองคนนั้นมาจากมณฑลเซียงจูเหมือนกันทำให้คุยกันอย่างถูกคอและก่อนที่งานเลี้ยงจะเลิกทั้งสองจึงได้มีการแลกคอนแทคกันเอาไว้หลังจากวันนั้นหยูเสี่ยวตงก็จะทักมาหาเธอตลอดเขารู้ว่าเธอนั้นชอบทานอะไรถึงขนาดเข้าคิวรอเพื่อที่จะซื้อมาให้เมื่อถึงเวลาที่หวังหนานต้องเข้าคอร์สในการอบรมยูเสี่ยตงก็จะคอยรับส่งแถมยังมีการนั่งรอจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนจึงทำให้หวังหนานนั้นมีความรู้สึกว่าชีวิตในต่างแดนชีวิตในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีความโดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอยังได้รับความรักความอบอุ่นความปลอดภัยตลอดที่เธอมียูเสี่ยตงหยูเสี่ยตงนั้นเป็นคนร่าเริงใจกว้างมีอารมณ์ขันแต่งตัวดีและมีวินัยในการออกกำลังกายเขานั้นเป็นสุภาพบุรุษที่มองโลกในแง่ดีไม่เคยที่จะส่ออะไรในแง่ลบเมื่อหวังหนานมีปัญหาหยูเสี่ยตงนั้นจะให้คำแนะนำและปลอบใจทำให้เธอนั้นผ่อนคลายหยูเสี่ยตงจึงเป็นเสมือนชายหนุ่มที่มีพลังบวกของหวังหนานหลังจากรู้จักกันได้เพียงแค่1อาทิตย์หยูเสี่ยตงก็เขียนจดหมายที่จะสารภาพรักบอกทุกสิ่งทุกอย่างและหวังหนานก็ตกลงในการรับความรักจากหยูเสี่ยตงเขาสัญญาว่าเขาจะดูแลหวังหนานให้เหมือนกับวันแรกที่ได้ตัดสินใจคบกันหลังจากนั้นคบกันได้เพียงแค่20วันหยูเสี่ยตงก็ขอหวังหนานแต่งงานโดยเขาได้อ้างว่าจะต้องรออะไรกันอีกในเมื่อเราได้เจอคนที่ใช่แล้วก็ต้องรีบคว้าเอาไว้แต่หวังหนานนั้นปฏิเสธเพราะคิดว่ามันยังคงเร็วเกินไปอีกทั้งพ่อและแม่ก็ยังไม่ได้ทราบถึงเรื่องนี้แต่ยูเสี่ยตงกล่อมหวังหนานทุกวันสุดท้ายแล้วเธอยอมใจอ่อนจดทะเบียนกับเขาในปี2017ในเดือนกรกฎาคมทั้งที่ทั้งสองคนนั้นได้คบหากันเพียงแค่2เดือนและแน่นอนว่าไม่มีแม้กระทั่งแหวนแต่งงานและพิธีเกิดขึ้นหลังจากจดทะเบียนสมรสหยูเสี่ยวตงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทัศนคติแง่บวกต่างๆที่เคยแสดงเอาไว้นั้นหายไปหมดสิ้นจากที่เคยรักการออกกำลังกายหยูเสี่ยวตงกลายเป็นคนขี้เกียจยุติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยตามรับส่งเธออีกเลยเมื่อหวังหนานเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยดูดำดูดีค่าใช้จ่ายทั้งหลายในบ้านหวังหนานเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดต่อมาหวังหนานได้ค้นพบว่าครอบครัวของหยูเสี่ยวตงนั้นมีหนี้สินมากมายถึงแม้ว่าเธอจะช่วยจ่ายหนี้ให้หลายครั้งเพราะเห็นว่าไหนๆก็แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่สุดท้ายความเป็นจริงที่ทำให้ช็อกมากกว่านั้นก็คือตัวของหยูเสี่ยวตงเป็นคนที่ไม่มีงานทำเขาหนีหนี้พนันมาที่ประเทศไทยและไม่ได้มีธุรกิจอะไรตามที่เคยได้กล่าวอ้างเอาไว้ก่อนหน้านั้นหวังหนานยังพบอีกด้วยว่าหยูเสี่ยวตงมีประวัติอาชญากรรมร่วมด้วยและในปี2006เขาถูกสั่งจำคุก8ปีที่มณฑลเจียงซูในข้อหาของการลักทรัพย์หลังจากพ้นโทษออกมาไม่มีงานทำซ้ำร้ายยังติดพนันอย่างหนักจนทำให้เป็นหนี้สินอีกจำนวนมากยูเสี่ยวตงพยายามหว่านล้อมให้หวังหนานนั้นช่วยใช้หนี้พนันเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทพร้อมกับพยายามข่มขู่ว่าถ้าหวังหนานไม่ช่วยเขาจะฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรสอีกครึ่งหนึ่งแต่เธอนั้นช่วยจ่ายได้เพียงแค่ครึ่งเดียวทำให้หยูเสี่ยวตงนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากในปี2018หยูเสี่ยวตงแอบโอนเงินของบริษัทหวังหนานไปจำนวน5ล้านบาทเพื่อยักยอกถ่ายเทเข้าบัญชีของตัวเองก่อนที่จะหายตัวไปเป็นระยะเวลา7วัน7คืนสุดท้ายกลับมาที่บ้านตัวเปล่าเพราะได้สูญเงินไปทั้งหมดกับบ่อนพนันเขาพยายามคุกเข่าร้องไห้หว่านล้อมให้ตัวหวังหนานนั้นได้ให้อภัยโดยสัญญิงสัญญาว่าจะกลับเนื้อกลับตัวขอให้หวังหนานได้ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งต่อมาในเดือนเมษาปี2019หวังหนานพบว่าตัวเองตั้งครรภ์
ยูเสี่ยวตงเปลี่ยนไปในทันทีกลับมาใจดีและอ่อนโยนพยายามที่จะเอาอกเอาใจเธอทำอาหารให้เธอทานพาหวังหนานไปฝากคันทำให้เธอนั้นมีความหวังในตัวของยูเสี่ยวตงขึ้นมาอีกครั้งโดยที่ว่าหวังหนานไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเลยว่าระหว่างนี้หยูเสี่ยวตงแอบไปซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับหวังหนานโดยใส่ชื่อของตัวเองเป็นผู้รับผลประโยชน์หากหวังหนานนั้นเสียชีวิตหยูเสี่ยวตงจะได้รับผลประโยชน์ราว 1.6 ล้านบาทในเดือนมิถุนายนปี2019แผนสังหารได้เริ่มต้นขึ้นยูเสี่ยวตงพยายามหว่านล้อมเพื่อที่จะชักชวนให้หวังหนานได้ขับรถไปท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีโดยอ้างถึงว่ามันเป็นสิ่งที่คนรักเขาทำกันแล้วมันก็โรแมนติกมากด้วยการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานผาแต้มหวังหนานตอบตกลงในทันทีและคิดว่าตอนนี้ยูเสี่ยวตงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วจริงๆหลังชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานผาแต้มนักท่องเที่ยวคนอื่นก็ทยอยเดินทางกลับแต่หยูเสี่ยวตงนั้นยังไม่กลับโดยการอ้างกับหวังหนานว่าที่นี่มีภาพเขียนโบราณอายุกว่า 3,000 ปีซึ่งเป็นจุดเช็คอินถ้าใครมาถึงก็ควรที่จะต้องไปดูจากนั้นได้พาหวังหนานเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับไร้จุดหมายจนกระทั่งไปถึงจุดที่รับตาคนยูเสี่ยวตงได้สวมกอดเธอจากด้านหลังหอมแก้มเธอและถามเธอว่าในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่หวังหนานรู้สึกเสียดายอีกบ้างไหมเมื่อหวังหนานได้ตอบว่าไม่มีอีกแล้วยูเสี่ยวตงได้พูดขึ้นว่างั้นก็ไปตายซะเถอะจากนั้นได้ผลักหวังหนานอย่างแรงจนกระทั่งร่างของเธอได้พลัดตกไปจากหน้าผาหลังจากนั้นหยูเสี่ยวตงใช้เวลาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นอีกราวๆ40นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าหวังหนานนั้นไม่รอดจากนั้นจึงได้ขับรถออกไปโดยที่ไม่ทราบเลยว่าร่างของหวังหนานได้ตกลงบนต้นไม้ก่อนที่จะร่วงลงสู่พื้นดินทำให้ไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหวังหนานนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นราว1ชั่วโมงจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่ค่อยจะมีใครเดินผ่านไปผ่านมาแต่โชคดีนักที่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินหลงทางมาในบริเวณนั้นจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือยูเสี่ยวตงวางแผนตั้งใจว่าจะทำทีไปแจ้งความว่าภรรยาได้หายตัวไปแต่หลังจากที่ได้เห็นรถกู้ชีพขับเข้ามาในจุดนั้นทำให้เขาคิดไปเองว่ารถที่มานั้นคือมารับศพของภรรยาจึงได้เข้าไปดูและขับตามไปที่โรงพยาบาลแต่กลับกลายเป็นว่าหวังหนานนั้นยังไม่ตายระหว่างที่รอหมอกำลังผ่าตัดช่วยชีวิตของหวังหนานหยูเสี่ยวตงได้นั่งรออยู่บริเวณด้านนอกราวกับสามีที่มีความรักใคร่ห่วงใยในตัวของภรรยามากหวังหนานได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกหักถึง17แห่งต้องผ่าตัดถึง8ครั้งและจำเป็นที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในขณะนั้นเธอมีครรภ์อยู่ในท้องประมาณ5เดือนเมื่อหวังหนานฟื้นขึ้นมาหยูเสี่ยวตงเข้าไปกอดหวังหนานและร้องห่มร้องไห้ซึ่งจริงๆแล้วเขาได้กระซิบข้างหูกับหวังหนานว่าที่นี่ไม่มีใครเข้าใจภาษาจีนหรอกและเธอก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนทำโดยให้เธอบอกไปว่าเธอได้ลื่นพลัดตกหน้าผาลงไปเองซึ่งถ้าเธอตกติดนั้นเขาจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่คำข่มขู่ของหยูเสี่ยวตงทำให้หวังหนานเกิดความรู้สึกหวาดกลัวจึงไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับใครและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหยูเสี่ยวตงเกาะติดเธอเป็นเงาตามตัวคนที่เห็นพากันคิดว่าหยูเสี่ยวตงนั้นเป็นสามีที่น่ารักคอยดูแลพยาบาลเธอไม่ห่างตลอด24ชั่วโมงเมื่อตำรวจมาสอบปากคำหยูเสี่ยวตงได้ให้การว่าเขาขับรถไปห้องน้ำในตอนนั้น
ซึ่งอยู่ไกลจากจุดชมวิวพอสมควรและปล่อยให้ภรรยาเดินเล่นตามลำพังเมื่อกลับมากลับไม่พบหวังหนานเมื่อโทรศัพท์ไปก็ไม่มีคนรับสายจากนั้นได้เห็นรถกู้ชีพได้ขับเข้ามาในบริเวณนั้นได้รับทราบว่าเป็นภรรยาจึงได้ขับตามไปที่โรงพยาบาลส่วนหวังหนานตกกระไดพลอยโจรต้องให้การไปตามหยูเสี่ยวตงเธอได้เล่าว่าระหว่างที่สามีไปเข้าห้องน้ำเธอได้เดินชมวิวไปตามลำพังและเกิดหน้ามืดทำให้ลื่นล้มและพลัดตกลงไปต่อมาวันหนึ่งหวังหนานได้สบโอกาสในขณะที่อยู่เสี่ยวตงออกไปซื้ออาหารเช้าจากนั้นหมอได้เข้ามาดูอาการพอดีหวังหนานบอกหมอว่าถูกสามีข่มขู่และขอร้องให้หมอพยายามกีดกันเขาออกไปหมอจึงได้แจ้งอยู่เสี่ยวตงว่าให้มาเยี่ยมตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นไม่สามารถที่จะมานั่งเฝ้าตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงได้อีกต่อไปเมื่อสกัดอยู่เสี่ยวตงได้แล้วหวังหนานก็เล่าทุกอย่างให้กับหมอฟังและขอให้การกับตำรวจใหม่อีกครั้งตำรวจรวบอยู่เสี่ยวตงคาโรงพยาบาลในข้อหาการพยายามฆ่าพร้อมกับคัดค้านการให้ประกันตัวเรื่องทั้งหมดแดงขึ้นมาว่าการที่เธอได้มารู้จักหยูเสี่ยวตงนั้นเป็นแผนที่หยูเสี่ยวตงได้สืบประวัติเธอว่าเธอนั้นมีธุรกิจอะไรมีทรัพย์สินเท่าไหร่ชอบผู้ชายแบบไหนหลังจากนั้นเขาได้เดินตามที่วางแผนเอาไว้แต่สุดท้ายเขาได้ตัดสินใจที่จะกำจัดหวังหนานเพื่อที่จะฮุบสมบัติเกือบ100 ล้านและเงินประกันทั้งหมดโดยหวังที่จะเอาไปใช้หนี้พนันคดีนี้ได้กลายเป็นคดีดังทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนในปี2020ศาลชั้นต้นของประเทศไทยตัดสินจำคุกหยูเสี่ยวตงตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามหยูเสี่ยวตงไม่เคยรับสารภาพในปี2021ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาให้จำคุกเป็นระยะเวลา10ปีและในปี2023ศาลฎีกาตัดสินจำคุกหยูเสี่ยวตง33ปีกับอีก4เดือนโดยหวังหนานได้บอกว่าเธอรู้สึกพึงพอใจกับคำตัดสินของประเทศไทยปัจจุบันหยูเสี่ยวตงยังคงติดคุกอยู่ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้แต่หวังหนานก็เกือบที่จะกลายเป็นคนพิการเธอเดินไม่ได้อยู่เป็นปีและมีบาดแผลชะกันยากที่จะบรรยายบางครั้งต้องบรรเทาความเจ็บปวดด้วยการกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงอย่างไรก็ตามเธอนั้นได้ทำกายภาพบำบัดอยู่หลายปีต้องอาศัยพ่อและแม่เข้ามาดูแลเปรียบเสมือนเป็นเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเธอมากที่สุดนั่นก็คือแม่ของหยูเสี่ยวตงยังตามมาด่าทอเธออย่างไม่หยุดต่อมาในปี2023หวังหนานได้กลับมายืนหยัดอีกครั้งหนึ่งเธอได้ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหวังหนวนหนวนหวังหนวนหนวนได้ทำบล็อกเพื่อที่จะถ่ายทอดถึงคดีเรื่องราวชีวิตแล้วก็การลุกขึ้นสู้ของตัวเธอเองปรากฏว่าได้รับกำลังใจจากผู้คนมากมายจนทำให้หวังหนวนหนวนได้กลายเป็นคนดังในประเทศจีนสุดท้ายแล้วเรื่องราวของเธอได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์หวังหนวนหนวนต้องการอย่าขาดจากหยูเสี่ยวตงให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายเธอต้องรอจนกว่าศาลฎีกาในประเทศไทยนั้นจะตัดสินแล้วในที่สุดเธอก็ได้ยื่นต่อศาลในประเทศจีนเพื่อขอหย่าขาดจากหยูเสี่ยวตงได้ในเดือนกันยายนปี2023นั่นเองคดีผ่านไปแล้วถึง5ปีเมื่อชีวิตได้ตั้งหลักแล้วร่างกายและจิตใจยังคงได้รับการเยียวยาจนหายดีเป็นปกติในเดือนเมษายนปี2024หนวนหนวนในวัย37ปีก็ได้เดินทางกลับมาเยือนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอบคุณเจ้าหน้าที่ชาวไทยทุกคนที่ได้ช่วยชีวิตเธอในวันนั้น
เป็นข่าวขึ้นมาในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเมื่อสื่อได้ประโคมข่าวนะคะ5ปีไม่ลืมสาวจีนกลับมาขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่เคยได้ช่วยชีวิตจากเหตุตกหน้าผาสุดประทับใจนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนโผล่เข้ากอดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มด้วยความดีใจพร้อมขอบคุณที่ช่วยเหลือจากเหตุการณ์การพลัดตกจากหน้าผาเมื่อ5ปีที่แล้วโดยการกลับมาของนักท่องเที่ยวครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มและดีใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยังคงเป็นมาตรการสำคัญของกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งมีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพอุปกรณ์กู้ภัยและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยจบลงได้ด้วยดีนะสำหรับคดีของคุณหวังหนวลหนวดหรือว่าหวังหนานซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆนะคะหลังจากนี้เนี่ยหวังว่าคุณหวังหนานจะได้พบเจอคนดีๆเจอคนที่จริงใจกับเธอด้วยคดีนี้ก็นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงในทางที่ดีให้กับประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาในอดีตนะคะก็จะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วมันก็จะกลายเป็นภาพลบในเมืองไทยไปด้วยได้รับฟังข่าวนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ